ไปดูสถานการณ์ในพื้นที่นะคะตอนนี้เนี่ยสถานการณ์สู้รบก็มีรายงานนะคะว่ากลุ่มฮามาสเนี่ยนะคะยังระดมยิงจรวดถล่มใส่กรุงเทลอาวิฟเมืองหลวงของอิสราเอลเพื่อตอบโต้ที่อิสราเอลโจมตีเป้าหมายพลเรือนในเขตฉนวนกาซาค่ะกรุงเทลอาวิฟเมืองหลวงของอิสราเอลตกเป็นเป้าโจมตีของกลุ่มฮามาสนะคะโดยมีการระดมยิงจรวดถล่มใส่เพื่อตอบโต้ที่กองกําลังอิสราเอลปฏิบัติการโจมตีทางอากาศต่อพลเรือน ในค่ายผู้ลี้ภัยสองแห่งในเขตฉนวนกาซาทำให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บนับสิบคนขณะที่อิสราเอลก็โต้กลับด้วยการปูพรมถล่มเขตฉนวนกาซารอบใหม่หลังกลุ่มฮามาสยิงจรวดโจมตีไกลถึงเมืองหลวงและตอนกลางของประเทศซึ่งการปฏิบัติการดังกล่าวยังคงมุ่งเน้นโครงสร้างพื้นฐานและอุโม,มงค์ใตดินพร้อมกันนี้กองทัพอิสราเอลได้เตรียมพร้อมโจมตีภาคพื้นดินขณะนี้รอการตัดสินใจของแกนนำการเมือง ขณะเดียวกันได้ยอมรับเป็นครั้งแรกว่ามีสัญญาณไม่ปกติบางอย่างในทางข่าวกรองเมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมาก่อนที่กลุ่มฮามาสจะเปิดฉากโจมตีครั้งใหญ่แบบไม่ทันตั้งตัวในวันรุ่งขึ้นจากสถานการณ์สู้รบที่เกิดขึ้นทำให้มีชาวปาเลสไตน์ในเขตฉนวนกาซาเสียชีวิตกว่า1,200คนและขณะนี้มีผู้พลัดถิ่นกว่า3 3 0 0 0 0คนท่ามกลางความทุกข์ยาก เนื่องจากอิสราเอลตัดเส้นทางสเสบียงทั้งหมดและระดมทหารมากกว่า300,000นายปิดล้อมส่วนฝั่งอิสราเอลผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็นกว่า1,300คนและมีถแถลงการจากกระทรวงการต่างประเทศของจีนว่ามีชาวจีน3คนเสียชีวิตจากการสู้รบระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสด้วย ด้านคณะกรรมการกาชาติระหว่างประเทศหรือ i r r กํากำลังอยู่ระหว่างการติดต่อก,กับกลุ่มฮามาสและอิสราเอลเพื่อพยายามที่จะเจรจาต่อรองให้ปล่อยตัวประกันทั้งนี้มีการประเมินนะคะว่ากลุ่มฮามาสจับชาวอิสราเอลและชาวต่างชาติอย่างน้อย150คนไปเป็นตัวประกันค่ะนะับตั้งแต่เปิดฉากโจมตีเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาซึ่งตัวประกันก็มีทั้งทหารพลเรือนเด็กและสตรีฝ่ายความมั่นคงของอิสราเอลเองยืนยันว่า มีข้อมูลเบื้องต้นของตัวประกันทั้งหมดแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่ขอเปิดเผยเนื่องจากว่าเป็นสถานการณ์ที่อ่อนไหวมากค่ะขณะเดียวกันนายแอนโทนีบลิงเคนรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเดินทางเยือนอิสราเอลในวันนี้เพื่อแสดงความเป็นหนึ่งเดียวกับอิสราเอลในการทำสงครามกับกลุ่มฮามาสค่ะ